ตัวอะไรบินผ่านเราไปนะอ๋อก็พึ่งนั่นเองพึ่งกำลังบินออกไปหากินน้ำหวานจากดอกไม้เพื่อกลับไปที่รังที่รังพึ่งนี่แหละที่เราจะได้รู้จักกับน้ำพึ่งไงเล่าน้ำพึ่งคืออะไรและก็มาจากไหนเหรอน้ำพึ่งนี่ก็คือน้ำหวานที่พึ่งเก็บมาจากต่อมน้ำหวานของดอกไม้โดยพึ่งจะกลืนน้ำหวานลงสู่กระเพาะซึ่งจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำหวานและนำมาเก็บไว้ในหลอดรวงพึ่งน้ำพึ่งนี่แหละมีประโยชน์มากเลยอย่างเช่นในตำรับยาไทยเนี่ยนะเพราะน้ำพึ่งมีรสหวานฝาดร้อนเล็กน้อยและมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังบำรุงธาตุแก้ปวดหลังปวดเอวถ้านำมาทำให้แห้งใช้ทำยาอายุวัฒนะก็ได้ด้วยนะนอกจากนี้คนไทยสมัยก่อนยังใช้น้ำผึ้งมาแต่งรสยาบางชนิดเช่นยาแก้ไข้ที่มีรสขมมากจนคนไข้กินไม่ได้ก็เลยต้องใช้น้ำผึ้งผสมให้มีรสหวานนิดนึงรสยาก็จะอร่อยขึ้นและก็ช่วยชูกำลังซึ่งน้ำผึ้งก็เข้าได้กับสำหรับยาทุกชนิดเลยล่ะส่วนทางด้านตำรายาจีนเนี่ยน้ำผึ้งก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งด้วยนะจีนแต้จิ๋วเนี่ยเขาถือว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยาบำรุงร่างกายนอกจากนี้น้ำผึ้งก็ยังมีคุณสมบัติที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้เพราะน้ำผึ้งมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงซึ่งความเข้มข้นนี่แหละจะช่วยกำจัดปริมาณน้ำที่แบคทีเรียใช้ในการเจริญเติบโตแบคทีเรียก็เลยขาดน้ำและก็ต้องตายไปในที่สุดดังนั้นเมื่อเราใช้น้ำผึ้งทาบาดแผลก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้และก็ทำให้แผลไม่เกิดการอักเสบอีกด้วยเห็นไหมเล่าน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยเลยนะ